่อไปจะเป็นการทำมือนะครับเราจะเว้นตรงส่วนของลำตัวไว้ก่อนแล้วขึ้นมือเป็นวัตถุอีกชิ้นหนึ่งแยกต่างหากเพื่อที่จะได้สะดวกในการแก้ไขดัดแปลงในส่วนของมือจะใช้เทคนิคการขึ้นรูปโดยเริ่มจากเส้นโครงสร้างก่อนเพื่อที่จะได้ง่ายเวลาที่จัดการในส่วนของการดัดโครงสร้างใหม่ให้เป็นนิ้วนะครับตรงส่วนของข้อมือที่จะต่อเชื่อมต่อกับส่วนของแขนที่ทําไว้นะครับเนื่องจากมันแขนมีหกเหลี่ยมนะครับเพราะฉะนั้นตรงข้อมือเพื่อให้ง่ายก็จะทําเป็นหกเหลี่ยมด้วยเพราะฉะนั้นในส่วนของด้านล่างของความหนาก็จะเป็น3จุดนะครับคือเป็นสามเหลี่ยมไว้ก่อนพอ extrude เพิ่มขึ้นมาเดี๋ยวมันจะกลายเป็นหกเหลี่ยมนะครับจัดโครงสร้างของฝ่ามือเราต้องการนิ้วทั้งหมด5นิ้วนะครับเพราะนั้นในส่วนของโคนนิ้วมือเนี่ยก็จะทำไว้เป็น5เป็น4เซกเมนต์ก่อนนะครับแล้วก็ตรงนิ้วโป้งแยกออกมาอันนี้คือผมขึ้นรูปที่วิวฟรอนต์นะครับสั่งรีไฟล์เพื่อเพิ่มจุดจัดระยะห่างให้ได้ระยะห่างที่ตรงตามขอบเขตของนิ้วที่ต้องการโดยแต่ละนิ้วเนี่ยอาจจะใหญ่เล็กไม่เท่ากันนะครับนิ้วก้อยอาจจะมีช่องว่างที่เล็กที่สุดเมื่อเทียบกับนิ้วชี้ครับไล่ใหญ่มานิ้วชี้นิ้วกลางใหญ่หน่อยนะครับแล้วก็นิ้วก้อยเล็กลงเคตอนนี้ก็จะได้รูปทรงของฝ่ามือคอนเวิร์ตนะครับให้เป็น Edit Poly จากนั้นเหมือนตอนขึ้น โครงสร้างของลำตัวนะครับตัดเซกเมนต์โดยเลือกตัดจากส่วนที่เป็น Vertex นะครับตัดชนเข้าหากันจัดโครงสร้างของเส้นที่ตัดนะครับให้ได้ลักษณะของ wireframe ที่เป็นสี่เหลี่ยมจะตัดละเอียดขึ้นอีกนิดนึงนะครับหลังจากได้โครงสร้างหยาบๆแล้วการตัดที่ผิดพลาดเนี่ยเราสามารถแก้ไขได้ตลอดเวลานะครับเส้นเอจที่ตัดผิดเราสามารถเอาออกได้ด้วยการสั่ง remove เรา delete ไม่ได้นะครับถ้า delete มันจะหายไปเลยแบบนี้นะครับหรือถ้า delete ตรงเอจที่อยู่ในช่วงกลางเนี่ยมันก็จะโหว่ไปการเอาเส้นเอจออกนะครับให้ใช้คำสั่งที่ sub object edge นะครับเลือกเสร็จแล้วไปที่หัวข้อ edit edge แล้วสั่ง remove นะครับถ้ากด control ค้างบนคีย์บอร์ดด้วยนะครับ vertex ที่อยู่ตรงบริเวณรอยต่อก็จะถูกทำให้หายไปด้วยนะครับสังเกตผมจะ remove โดยที่ไม่กด control ก่อนนะครับถ้า remove โดยไม่กด control นะครับตรงเนี้ยที่เคยมี vertex มันก็จะยังมีอยู่นะครับกับการผม undo ใหม่เลือก edge นะครับแล้ว remove โดยที่กด control บนคีย์บอร์ดค้างไว้ด้วยนะครับเมื่อเช็คดู vertex นะครับจะไม่มี vertexตรงบริเวณรอยต่อที่มันเคยมีนะครับเพราะฉะนั้นการกด Control แล้ว Remove ก็คือการ Cleaning Edge
ที่มี vertex ค้างอยู่ด้วยนะครับเอา vertex ค้างอยู่ออกไปโอเคตอนนี้ได้โครงสร้างของมือผมเพิ่มนิ้วก้อยอีกนิ้วหนึ่งตอนนี้ถ้า extrude เพิ่มความหนามาก็จะได้ segment บริเวณข้อมือที่เป็น2 3 4 5 10 12 segment นะครับก็คือด้านใน5ด้านนอก5และส่วนความหนาอีก2 segment เป็น12นะครับซึ่งก็จะไปเชื่อมต่อกับส่วนของข้อมือได้ถ้าคูณ2นะครับข้อมือตอนนี้เรามีอยู่6 segmentสองสามสี่ห้าหกมีหกเซกเมนต์นะครับโอเคตอนนี้จากฝ่ามือที่เราได้นะครับผมใช้คำสั่ง modify shell modify shell คือการเพิ่มความหนาให้วัตถุโดยที่ยังรักษาหน้าตัดเดิมไว้นะครับต่างกับ extrude extrude ถ้าจำได้ตอนที่เรา extrude ตัวขึ้นมาเนี่ยนะครับความหนาของตัวที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมีให้เห็นก็จริงแต่ว่าส่วนที่อยู่ด้านในหน้าตัดในลำตัวเนี่ยจะกลวงนะครับแบบนี้นะครับอันนี้คือคำสั่งที่ได้จาก extrude จะต่างกับคำสั่งที่ใช้ modify shell นะครับ modify shell พอใส่ปุ๊บเห็นไหมครับส่วนที่จากมาเนี่ยมันก็ยังมีส่วนที่เพิ่มขึ้นใหม่ก็มีความหนานะครับมีพื้นผิวปิดอยู่เพราะนั้นคำสั่ง shell ก็จะใช้ในกรณีนี้นะครับในกรณีที่ต้องการความหนาโดยที่หน้าตัดเดิมเราก็ยังต้องการให้เก็บอยู่โอเคตอนนี้ผมต้องการลักษณะของอุ้งมือที่โค้งนะครับผมใช้ shell ดึงความหนาออกมาแล้วแล้วก็ปรับค่า outer mouth นะครับให้หนาพอที่จะใช้จากนั้น convert นะครับให้เป็น editable poly เพื่อที่จะได้ทำงานต่อนะครับผมเลือกโพลีกอน2แผ่นที่อยู่ด้านในกับด้านนอกอุ้งมือนะครับจากนั้นดึงเพื่อให้เกิดความโค้งของอุ้งมือนะครับครับดึงไปทางด้านหลังสังเกตมือตัวเองนะครับด้านหลังจะอูมในขณะที่ด้านในอุ้งมือก็จะโค้งลงนะครับเราถึงเรียกว่าอุ้งนะครับเพราะมันโค้งเข้าจากนั้นที่ส่วนของนิ้วนะครับก็จะ extrude ให้นิ้วเกิดความหนาขึ้นนะครับทีนี้การ extrude เนี่ยจะมีฟีเจอร์ของการ extrude อยู่นะถ้าเรา extrude ธรรมดาแล้วดึงขึ้นมามันก็จะเป็นนิ้วที่เป็นแผงติดกันออกมาแบบนี้นะครับซึ่งไม่ใช่แบบที่เราต้องการนะครับการ extrude ที่ถูกก็คือคลิกขวานะครับเลือกที่หน้าคำสั่ง extrude เนี่ยจะมีกล่องเล็กๆอยู่นะครับคลิกที่กล่องนะครับจากนั้นมันจะมีหน้าต่างเล็กๆขึ้นมานะครับให้เราเลือกที่รูปแบบการ extrude ก่อนนะครับก็จะเป็น by polygon นะครับบรรทัดกลางเป็นค่าตัวเลขที่แสดงความยาวนะครับว่าเราต้องการความยาวของการ extrude แค่ไหนนะครับก็แน่นอนเท่านิ้วที่เราต้องการนะครับซึ่งประมาณ1ข้อนิ้วก็น่าจะเท่านี้นะครับ จากนั้นกดเครื่องหมายถูกนะครับยอมรับว่าเราได้เลือกแล้วนะครับเหมือนเดิมนะครับทำซ้ำคลิกขวานะครับคลิกที่กล่องหน้าคำสั่ง extrude นะครับแล้วก็ปรับความยาวให้ได้เท่าที่ต้องการครับแล้วก็กดเครื่องหมายถูกหรือจะ extrude เองก็ได้นะครับถ้าเราสามารถควบคุมมันได้แล้วโอเคตอนนี้ก็จะได้นิ้วมือทั้ง4นิ้วนะครับเหมือนกันที่นิ้วโป้งนิ้วโป้งจะต่างกับนิ้วอื่นนะครับตรงที่มีแค่2ข้อ
นะครับเพราะว่าข้อสุดท้ายของนิ้วโป้งเนี่ยจะติดอยู่กับฝ่ามือนะครับแนบติดกันจัดโครงสร้างของนิ้วให้พอดีมากขึ้นนะครับนิ้วไหนที่อยากให้ยาวกว่านิ้วอื่นๆก็ยืดขึ้นมานะครับนิ้วก้อยอาจจะสั้นลงนะครับเล็กลงปลายนิ้วนะครับเราทำให้เล็กลงได้ในการสเกลก็ถ้าสเกลเท่าๆกันเนี่ยมันจะยุบเข้ามาได้เท่าๆกันทุกด้านนะครับก็ดึงกลับไปข้างหลังนิดนึงนะครับสังเกตนิ้วตัวเองนะครับมันจะโค้งขึ้นไปทางเล็บนะครับเพราะนั้นทางฝั่งที่เป็นเนื้อของนิ้วเนี่ยโค้งในขณะที่ฝั่งที่เป็นเล็บก็จะตรงนะครับตรงกว่าผมเมคชูดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะได้สเกลให้รูปแบบของปลายนิ้วมันชัดเจนขึ้นนะครับการปรับทิศทางในกรณีนี้เนี่ยปลายนิ้วนะครับถ้าเราปรับด้วยไพวอตที่มันไม่ได้รักษาทิศทางก็จะยากนะครับถ้าเราเลือกเป็นแบบโลคอลนะเราสามารถดึงออกมาเท่าๆกันหมดแบบนี้ได้นะก็จะง่ายกว่าจัดโครงสร้างของมือให้ดีขึ้นให้ชัดเจนขึ้นทีนี้ในส่วนของข้อนิ้วนะครับเดี๋ยวลองสมมุติดูก่อนนะว่าตอนนี้หน้าตามันเป็นยังไง ครับผมใช้ iteration เป็น2นะครับก็ผมต้องการดูหมุนดูรอบๆครับในขณะที่ฉากมันเกะกะคอยบังอย่างนี้นะครับสามารถคลิกขวาแล้วเลือก Hide Unselected นะครับหรือว่าซ่อนวัตถุที่ไม่ได้เลือกครับ Hide ไปก็จะสามารถหมุนดูได้นะครับว่ารูปทรงของมือที่เราปั้นไว้เนี่ยมันโอเคหรือยังนะครับเนื่องจากเป็นมือที่ใส่ถุงมือนะครับก็รูปทรงรายละเอียดของมันก็จะถูกตัดทอนลงไปอยู่แล้วปรับตรงอุ้งมือนิดนึงอุ้งมือในส่วนของคนนิ้วโป้งเนี่ยมันจะมีความนูนขึ้นมานะครับมีขอบเขตที่ต่างจากนิ้วอื่นๆอยู่บ้างนะเหมือนกันนะครับกล้ามเนื้อตรงโคนนิ้วก้อยก็จะสูงขึ้นมาแบบนี้นะครับลองสมูทดูนะครับก็จะได้โค
ควรนิ้วโป้งนะครับได้ควรนิ้วก้อยที่นูนฝ่ามือนะครับทั้งหมดโอเครูปทรงน่าจะประมาณนี้นะครับผมเอาวัตถุอื่นๆกลับมาด้วยการสั่งที่ Unhide All นะครับคลิกขวาบน Viewport แล้วเลือก Unhide All เพื่อเอาวัตถุทั้งหมดกลับคืนมาตอนนี้ก็จะได้มือคร่าวๆรูปทรงของมือนะครับที่สามารถนำไปเชื่อมต่อกับส่วนที่เป็นแขนได้เลยการเชื่อมต่อนะครับเราต้องทำให้วัตถุเป็นผิวเปิดก่อนนะครับด้วยการเลือกโพลีกอนเสร็จแล้วเลือกโพลีกอนตรงส่วนหน้าตัดที่เราไม่ใช้นะครับแล้ว Deleteจากนั้นผมแนะนำให้เลือกที่ตัวเป็นหลักเพราะว่า pivot ของตัวเนี่ยมันอยู่ที่กึ่งกลาง viewport อยู่แล้วครับมันจะไม่ทำให้วัตถุอื่นเสียด้วยการ pivot ถูกเคลื่อนย้ายนะครับ pivot อยู่กลางเนี่ยข้อดีมันก็คือเวลาที่เรา mirror หรือว่า flip วัตถุเนี่ยมันก็จะอยู่กลางเสมอนะครับงั้น segment หน้าตัดหรือว่า sub object อะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในส่วนแนวกลางเนี่ยเราจะไม่ยุ่งกับมันเลยนะครับจนกว่างานจะเสร็จโอเคตอนนี้ผมใช้คำสั่งที่ edit poly นะครับสั่ง attach แล้วติดคลิกเข้าไปที่มือนะครับตอนนี้มือกับลำตัวก็จะกลายเป็นวัตถุเดียวกันแล้วในระดับ object นะครับแต่ว่าในส่วนของ sub object เนี่ยเรายังต้องมีการเชื่อมต่อกันนะครับอันนี้ผมทดลองนะครับใช้ borderฝั่งนี้ยังไม่ได้เปิดนะครับฝั่งที่เป็นข้อมือก็ต้องเปิดเหมือนกันนะผิวเปิดกับผิวเปิดเท่านั้นที่จะเชื่อมต่อกันได้นะผมใช้คำสั่ง border bridge นะครับ border อย่างที่บอกไปคราวที่แล้ว border ก็คือขอบเขตของผิวเปิดนะเส้นเอททั้งหมดที่อยู่รอบผิวเปิดนะผมคลิกเลือก border ของข้อมือนะครับแล้วก็คลิกที่ border ของปลายแขนจากนั้นสั่งคำสั่งบริดนะครับอยู่ในหัวข้อ edit border นะครับคำสั่งบริดคือการเชื่อมโยงนะครับ sub object เข้าหากันเป็นลักษณะของสะพานนะครับข้ามฝั่งพอกดบริดปุ๊บมันก็จะมีพื้นผิวขึ้นมาเชื่อมต่อกันนะจากนั้นก็จัดการโครงสร้าง vertex ที่เกิดขึ้นใหม่นะครับตอนนี้มันอาจจะรุนรวนนะครับเพราะว่าจำนวน vertex มันไม่เท่ากันนะครับระหว่างปลายแขนกับข้อมือนั่นก็จะถูกรวบโปรแกรมก็จะรวบให้เราอัตโนมัตินะครับจาก2จากฝั่งข้อมือเป็น2 vertex นะครับรวบเข้ามาหา vertex ที่ส่วนปลายแขนกลายเป็น1 vertex แล้วก็จัดการมันนิดนึงนะครับปรับให้มันโครงสร้างมันดีขึ้นหมุนดูบ่อยๆนะหมุนดูเยอะๆต้องหมุนดูตลอดเวลาว่ารูปทรงที่เรากำลังทำงานอยู่มันเป็นแบบไหนไปแล้วบ้างนะครับผมซ่อนวัตถุอื่นนะครับจะได้หมุนดูตรงนี้ได้ถนัดขึ้นนี่ก็เป็นการเชื่อมต่อมือเข้าไปหาแขนนะครับอาจจะมีบางส่วนที่ยังไม่เรียบร้อยถ้าสมูทดูแล้วไม่เรียบร้อยเนี่ยก็แปลว่าในส่วนของ sub object มันยังถูกวางตำแหน่งได้ไม่ดีนะครับข้อกำหนดของการต่อ polygon ให้มันเรียบเนี่ยนะครับมันควรจะเป็นสี่เหลี่ยมคือทำไงก็ได้ให้เป็นสี่เหลี่ยมนะครับถ้าจำเป็นจริงๆก็
็ต้องหาวิธีรวบนะครับถ้ารวบแล้วมันจะดูดีกว่าก็รวบมันซะนะเมื่อกี้ผมใช้ target well นะครับในการรวบ vertex 2อันเข้าด้วยกันนะครับอย่างตรงเนี้ยรอยแตกมันทำให้หลังมือดูเป็นปุ่มขึ้นมานะครับผมใช้ target well เชื่อม vertex 2จุดเข้าด้วยกันนะครับแล้วก็จัดโครงสร้างใหม่ให้มันดูดีขึ้นระยะห่างที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ความโค้งมนที่พอดีเนี่ยมันก็จะทำให้โมเดลอ็อบเจกต์โมเดลของเราเมื่อสมูทมันก็จะดูดีต้องใจเย็นๆนะครับค่อยๆเช็ครายละเอียดในส่วนต่างๆค่อยๆเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆจะลองใช้คำสั่ง paint deformation ในส่วนของ relax นะครับเพื่อทำให้รอยปุ่มที่เป็นนูนๆเนี่ยดูกระจายแล้วดีขึ้นนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะผมลองใช้เปิดคำสั่ง relax นะครับในหัวข้อ paint deformation นะครับแล้วก็ปรับบัดไซส์ให้มีขนาดที่เล็กลงนะครับเพื่อที่เวลา paint มันได้ไม่ไปรบกวนส่วนอื่นนะครับเราเพ้นลงไปด้วยคำสั่ง relax เนี่ยมันก็จะไปเฉลี่ยนะครับน้ำหนักส่วนต่างๆของ vertex นะให้เกิดความโค้งมนมากขึ้นนะเห็นไหมครับพอคลิกปุ๊บบางทีมันมากเกินไปจนเสียรูปทรงเดิมนะก็ต้องปรับค่าความแรงของน้ำหนักนะลองใช้จุด2ดูนะดูว่าเวลาจิ้มลงไปแต่ละครั้งเนี่ยมันทำให้เวอร์เท็กบริเวณรอบๆเนี่ยมันยิกเคลื่อนย้ายจากตำแหน่งเดิมไปมากแค่ไหนนะครับต้องดูความเหมาะสมด้วยถ้ามันเคลื่อนมากก็แปลว่าน้ำหนักแรงเกินไปครับก็จะทำให้รูปทรงมันเสียเราไม่สามารถควบคุมได้นะครับโอเคตอนนี้ผมได้รูปทรงคร่าวๆของมือที่ต่อกับแขนเรียบร้อยส่วนนี้ไว้แค่นี้นะครับ